แบบเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ถุยสวัสดีครับแต่นับไปเชิญอาจารย์ถุยมาเนียนไปเรื่อยดีต้องรับไปอาจารย์ถุยตายแล้วสวัสดีครับฉันมีอะไรบนหัวด้วยอ่ะพี่อายังไปทางไหนดีต้องมาทางนี้ใช่ไหมใช่ใกล้กันเลยนะอาจารย์ถุยนี่ก็เป็นนะครับหลายคนรู้จักก็เป็นอาจารย์ชื่อดังมากในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้จะอึดอัดมากเลยนะเรื่องจะอึดอัดนะครับเดี๋ยวขยับตรงนี้คือฉันไปไหนไม่ได้แล้วเข้าใจป่ะแล้วจานก็ตัวเล็กตัวเล็กต้องบอกกันหรือไม่ไงขอแบบเมื่อกี้กี่ได้ป่ะแบบรูปคู่เมื่อกี้รูปคู่เมื่อกี้ขอแบบรูปคู่เมื่อกี้อินเสิร์ตหน่อยอ่ะเร็วนี่เหมือนเลยอาจารย์ที่อาจารย์ปากแดงวันนี้นะเหมือนกันเด๊ะเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยซอไอ้เหี้ยก็ซออ่ะนะฮะตายจอแทบล้นอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์เขาให้เกียรติกับเรามากนะฮะปกติอาจารย์คิวแน่นมากพี่ไอ้หรอใช่เพราะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยต้องบอกอาจารย์เลยเรื่องเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมฮะเชื่อมั้ยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราใช่มั้ยเชื่อไหมครับว่าโทรศัพท์เราเป็นกำหนดเลยเรากำหนดได้เลยนะฮะบางทีเนี่ยเราจะรวยเราจะจนเนี่ยโทรศัพท์บอกเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับก็มีส่วนสำคัญระดับหนึ่งครับแต่ทีนี้นั้นก็ต้องอยู่กับที่เจ้าตัวด้วยนะฮะบางทีคนเนี่ยเขาได้เบอร์มงคลเขาใช้เบอร์มงคลก็จริงแต่เขาไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนนะนะครับแต่บางคนเนี่ยได้เบอร์มงคลแล้วตัวเองขยันขันแข็งอะไรเงี้ยฮะชีวิตเปลี่ยนเลยก็ต้องไปด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับควบคู่กันไปควบคู่กันไปฮะมันต้องมี2อย่างผสมกันบางทีซื้อเบอร์มาแสนนึงครับแต่นอนอยู่บ้านธรรมดาก็ไม่ได้อะไรนะฮะคุณจะแสนนึงนี่แพงนะฮะแพงไม่ต้องซื้อมา200,000คุณตาแล้วพักก่อนไม่ซื้อมา200,000จริงเหรอไม่แต่บางคนเขาไม่เชื่อไงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเครือข่ายเนี่ยออกเบอร์มงคลมาเยอะมากเยอะจนมันไม่น่าเชื่อถือคุณใช่ฮะอาจารย์ใช่ครับมันเยอะมากเลยเขาอย่างงี้ฮะถ้ามันง่ายขนาดนั้นทุกคนก็รวยหมดแล้วมั้งใช่ถูกไหมถ้าผมเดินไปที่ค่ายมือถือไอ้นี่เบอร์มงคลงานดีรักรุ่งผมก็เอ้ยอ่ะงั้นอันนี้มาแยกเป็นสาขาเลยใช่อย่างเงี้ยผมก็เอางั้นเบอร์นี้มาชีวิตผมเปลี่ยนถ้ามันได้อย่างนั้นใครก็ทำได้เลยครับแล้วถ้าหนูอยากแบบการงานก็ดีความรักก็เลิศชีวิตก็โอ้โหหนูไม่ต้องมีมือถือ10เครื่องเลยหรอก็ไม่ต้องขนาดนั้นครับเครื่องเดียวก็พอแล้วเขาจะแยกทำไมอาจารย์จะแนะนำเลยว่าถ้าอยากได้ขนาดนั้นให้พี่ไอ้กลับไปที่วัดทำบุญสังฆทานแล้วเดินออกมาให้รถชนเลยจ้าจริงๆแล้วรายการนี้เรตติ้งดีมากนะจริงๆถ้าเกิดว่าผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรควรฟังอะไรไม่ควรฟังอาจารย์เข้าเรื่องของอาจารย์กันต่อดีกว่าได้ครับผมก็อย่างนี้อาจารย์ก่อนดีครับก็อย่างนี้ครับเบอร์มงคลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆเดินไปเจอแล้วใช่มันต้องมีเงื่อนไขมันต้องมีความมันต้องมีอะไรที่มันพิเศษสเปคลงไปเช่นต้องตรงความต้องการเราถ้าเราอยากกินแกงส้มเบอร์ก็ต้องให้แกงส้มเรากินไม่ใช่ให้แกงเรียงเราหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าคุณใช้เบอร์มงคลแต่มันไม่ตรงความต้องการคุณใช้ไปยังไงไอ้สิ่งที่อยากได้มันก็ไม่ได้อย่างเช่นเบอร์พัดนะคุณผู้ชมเราคิดว่าเบอร์นี้สวยมากมันเป็นเบอร์สวยแต่มันไม่มงคลใช่ฮะเสียเยอะด้วยแล้วมันเป็นจริงคือมันไม่เก็บตังค์มันไม่อะไรเลยมันแบบเรื่องเงินนี่เพิ่งได้ดูเบอร์คุณพัดก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะชีวิตแย่มากอาจารย์ก็เรื่องการเงินไม่ดีการเงินไม่ดีชีวิตก็แย่นะอาจารย์จริงๆอาจารย์ดูลึกอีกนิดนึงอ่ะชีวิตเขาเหยียบเปมากเลยจ้าอยากให้บอกไหมฮะว่าไม่ตายดีถูกไม่ใช่เขาต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่พันธะที่ไม่ตายดีจริงๆตอนนี้อาจารย์นะมันเกี่ยวนะครับแบบว่าอย่างตัวเลขบางตัวเลขนะฮะที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์นี้อาจจะเหมาะกับคนนี้แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคนนี้ใช่เกี่ยวใช่ไหมฮะใช่ครับเกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าเช่นเบอร์บางเบอร์เนี่ยเหมาะจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ควรจะให้คนที่เข้าวัดอยากปฏิบัติธรรมใช้แต่เบอร์บางเบอร์อยากให้เหมาะกับการแต่งงานชีวิตคู่ที่ดีก็ต้องให้คนที่อยากแต่งงานมีชีวิตคู่ใช้มันถึงจะดีนี่คือความต้องการถัดมาคือมันต้องตรงพื้นดวงด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยนะดวงเราเนี่ยมันสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้โอ้ใช่ฮะนะฮะถูกไหมฮะเช่นวันจันทร์ก็วัดเลข2เงี้ยถูกไหมฮะเดือนมิถุนาก็ต้องไปเปิดให้แปลงเป็นลักษณะของปฏิทินไทยเดือนไทยอย่างเดือนมิถุนาก็เป็นเลข7
อย่างเงี้ยครับมันก็สามารถเอามาแปลงออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็ดูที่ว่าเลขเราเนี่ยที่อยู่ในดวงเราเนี่ยเลขไหนดีเลขไหนไม่ดีในดวงก็เอามาปรับในเบอร์โทรศัพท์ถัดสุดเรื่องสุดท้ายคือตำแหน่งของเลขแต่ละตัวมีผลด้วยเช่นเลขบางตำแหน่งพูดถึงบุคลิกภาพถ้าใช้เลขวางตรงนี้ปุ๊บบุคลิกภาพคุณออกอย่างนี้เลยวางเลขตรงนี้ที่ปากพูดแบบนี้เลยวางตรงนี้ที่บ่อซับเก็บเงินได้เลยแต่ถ้าบ่อซับเสียเก็บเงินไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมฮะเรามี1เบอร์แล้วเราไม่บอกว่าเป็นเบอร์ใครด้วยนะฮะให้อาจารย์ดูคนเดียวเลยเอาให้พิธีกรดูด้วยนะไม่บอกว่าเป็นเบอร์ใครให้อาจารย์ดูอาจารย์ต้องแอบดูนะฮ่าๆแอบดูแอบดูโอ้ครับเป็นไงบ้างครับเบอร์นี้เสียเสียยังไงเบอร์นี้อาจารย์เต็มที่เลยครับมีเลข1ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนมีค่อนข้างมีความเป็นผู้นำนะฮะค่อนข้างมีความเป็นผู้นำมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็มีเลข14นะฮะ14เนี่ยก็คือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักครับชื่อเสียงเยอะน่าจะอยู่ในวงชื่อเสียงคือมักจะเด่นดังในสายงานของตัวเองแต่การที่มี1เยอะไปบางครั้งดูหยิ่งดูเชิดเอาแต่ใจใช่ไหมเอาแต่ใจแล้วก็1414ก็ไม่เรียกเอาแต่ใจเช่นกันหรือบางทีไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดได้นะครับแต่เขามีเลขเสียค่อนข้างหนักคือ231ตรงนี้ฮะ231เป็นเลขไม่ดีเรื่องคู่213ครับ213อ่ะนะเป็นเลขไม่ดีเรื่องคู่แล้วอย่างคนๆเนี้ยถ้าเขามีความรักเนี่ยเขาจะอยู่กับคู่เขานานมั้ยครับอยู่มักจะต้องทะเลาะกันบ่อยๆอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายกับคนรักนะฮะแต่คนอื่นไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่ารักปุ๊บเนี่ยปล่อยได้หมดเช่นขับรถไปอยู่ด้วยกันก็อารมณ์เสียใส่กันได้ทั้งที่อารมณ์ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเฉพาะกับคนรักส่วนใหญ่จะเป็นกับคนรักหรือคนที่ไว้ใจคนที่สนิทมากๆจะเป็นกับคนประเภทนั้นอย่างเงี้ยครับประมาณนี้มีหน้าล่ะก็ชีวิตไม่ดีว่างั้นของคนคนนี้ใช่ชีวิตคู่ไม่เลิศชีวิตคู่ไม่ค่อยดีครับดวงไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมฮะมีเรื่องของความใจร้อนอยู่ในนั้นด้วยนะก็คือเลข131นะฮะ123นี้แก้ควรแก้ไงคะอย่างนี้ควรเปลี่ยนเบอร์ถ้าเสียควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนเบอร์ใช่ครับควรเปลี่ยนเบอร์นะครับ21131ตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าคู่ศัตรูนะฮะมักจะอารมณ์ร้อนนะฮะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคำพูดเพราะฉะนั้นเป็นคนพูดตรงพูดแรงต้องระวังโอ้ตาใจอ่อนก็น่าอย่างนี้ก็น่ากลัวสิคนนี้ก็พูดตรงพูดแรงนะพูดตรงๆอะไรเงี้ยเวลาพูดก็อาจจะมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างแข็งๆบ้างเวลาโมโหนะอะไรประมาณนี้แล้วจิตใจเขาเป็นไงไม่โมโหก็แข็งนะครับอาจารย์แข็งนะแข็งครับแข็งกันหมดทุกคนนั่นแหละอ่ะเฉลยเลยของใครครับนี่เป็นเบอร์พี่ไอซ์พี่ไอซ์จริงไม่จริงตรงไม่ตรงแต่เป็นคนแบบเป็นคนจัดใจเนี่ยฮะเป็นคนแบบว่าเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองแล้วเป็นคนแบบว่าต้องการสร้างชื่อเสียงต้องการเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยนะแต่ว่า213นี่เป็นเลขเสียครับเสียอีกเบอร์นึงครับอาจารย์เบอร์นี้นะครับถือว่าดีเสียตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบ่อซับเก็บเงินไม่ค่อยได้จริงไหมนะฮะมีรายจ่ายเยอะนะฮะจริงอ่ะนี่นะฮะบ่อซับคือ4ตัวนี้นะฮะ466นะฮะ4กับ6เนี่ยเค้าเรียกเป็นเลขธาตุน้ำนะฮะบ่อซับคือบ่อเก็บเงินแต่มีน้ำอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเงินมาน้ำก็พัดทิ้งหมดพัดทิ้งหมดแต่มีเงินผ่านมือตลอดนะครับมีเงินใช้จ่ายตลอดแต่ว่าเหลือมันมาแล้วมันก็ออกมันเข้ามันก็ออกมันเข้ามันออกเหลือเก็บก็คงน้อยไม่ค่อยเยอะหรือว่าไม่ได้ดั่งใจอ่ะเหลือเก็บไม่ได้เท่าที่ใจอยากได้แล้วก็ใจผู้หญิงมากๆเหรอฮะใจเป็นผู้หญิงปิ่มใจน้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพูดนิดหน่อยโกรธอะไรเงี้ยปะก็ผู้หญิงอะฮะใจเป็นแบบผู้หญิงมาผู้หญิงผู้หญิงเลยแต่ว่าตำแหน่งบุคลิกภาพตำแหน่งการเจรจาอะไรเงี้ยเป็นคนพูดแบบคำพูดเนี่ยมักมีเหตุมีผลนะฮะเป็นคนพูดที่แบบมาน่าเชื่อถือนะครับตำแหน่งบุคลิกภาพก็ดีแต่เนี้ยตำแหน่งข้างหน้าเป็นเลขผู้ชายหมดเลยเพราะฉะนั้นจะดูลุกออกไปแบบว่าขึมขึมเงียบเงียบพูดน้อยนิ่งนิ่งแต่พูดได้ดีนะพูดแล้วมีคนเชื่อคนถือเชื่อถืออันนี้คือนะอีกหนึ่งเบอร์นะครับเอาสมมติเบอร์พัดจำได้ไหมฮะ86 86 86 86เห็นว่ามันเสียมากเลยนะ08อะไรนะฮะ08 08 86กับ900 86 86คือชีวิตคู่จะแย่มากเลยครับสำหรับคู่ไม่เอาเรื่องเงินอย่างเดียวตอนนั้นถ้าเรื่องเงินนี่เสียเยอะมากเสียเยอะมากใช่ฮะเพราะว่า8คือลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงกับมัวเมาใช่6คือเงิน
หกครึ่งเลยเพราะนั้นเงินมันก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆกับความลุ่มหลงนู่นหลงนี่บอกแล้วจะซื้อหม้อหม้อไงบอกแล้วจะซื้อหม้อไอ้เมื่อกี้144ก็ใช้เงินเก่งใช่ไหมครับยังไม่เท่านะยังไม่เท่ายังไม่เท่ายังไม่เท่า68 68นี่แล้วแล้วฐานะการเงินเป็นไงคะ144 1414เหรอฮะก็ยังมีเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยกันไม่มีเก็บค่ะอาจารย์ไม่ใช่เก็บไม่อยู่ไม่ใช่อะไรอาจารย์จะเก็บถ้าเกิดเราไม่ครบการอาจจะเก็บเป็นเงินกันได้มันต้องเรียงให้ดีฮะเพราะว่าเวลาเงินเข้าเนี่ยมันเข้าจาก2ตัวหน้าตรงนี้เป็นตำแหน่งของโอกาสถ้าจัดดีเงินก็เข้าง่ายเช่นนางพยาบาลต้องดูอะไรฮะดูใจดีคนถึงจ้างไปพยาบาลแต่ถ้านางพยาบาลดูดุใครจะจ้างถูกไหมฮะเพราะตำแหน่งบุคลากรมันต้องตรงอาชีพจริงๆ41เนี่ยควรไปไว้ข้างหน้า41 41หรือ14ควรไปไว้ข้างหน้าเพราะมันคือเลขเด่นอ๋อแสดงว่าตัวท้ายๆ1414อย่างเงี้ยใช้4หรือ41สลับกันได้ใช่สลับกันได้ความหมายยังไม่ถึงกันลงไปข้างหน้าเพราะตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งบอกความเป็นแสดงว่า213คือเป็นตัวเลขที่ไม่ดีไม่ดีฮะ2ไม่ดีฮะเสียเลยกับทุกคนเลยป่ะครับทุกคนคือเลขเสียใครใช้ก็เสียแต่เลขดีต้องเลือกเป็นคนๆก็คือเห็นมั้ยฮะคือมันจะลึกไปอีกเช่นอย่างเช่นเอาเบอร์คุณพัดไปให้ใครใช้อ่ะก็เสียหมดก็จะเสียเรื่องเงินอยู่ที่เบอร์อยู่ที่เบอร์ไม่ได้อยู่ที่คนแสดงว่าเป็นของอัปมงคลที่เลขไม่ดีเหมือนตัวอัปมงคลนี้ถึงแม้ว่าเดิมเขาจะเป็นคนประหยัดแต่เขาใช้เลขนี้เงินเขาก็จะเสียไปเองอีกอย่างเงี้ยครับถ้าหนูเปลี่ยนเบอร์ชีวิตหนูจะดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ดีขึ้นครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ตัวเราแต่ดีขึ้นแน่นอนผมยืนยันเอาง่ายๆพี่ไอซ์ถามว่าทำไมถึงเชิญอาจารย์ชูนมาพี่แอนนักข่าวรู้วันนี้มีที่อะไรมาตึ๊ดๆๆนักข่าวเหมือนกันแต่รู้ไหมว่าทำไมเปลี่ยนชีวิตพี่เขาก็เปลี่ยนจริงๆมีพี่สาวคนหนึ่งทำงานเป็น PR เชื่อไหมว่าชีวิตเปลี่ยนมากพี่ไอซ์งานเนี้ยจากปกติไม่ค่อยเท่าไหร่พวกเนี้ยงานเข้าจนไม่มีเวลาจะทำอะไรขนาดลูกกับสามีป่วยทิ้งต้องไปทำงานก่อนแล้วเงินเข้ามาแบบพักๆๆๆไปเลขที่ดีมันต้องเลขอะไรอาจารย์นะอย่างที่ถามนี่นะฮะว่าอย่างตัวเลขเนี่ยสมมติว่าถ้าเราได้เปลี่ยนตัวเลขแล้วให้มันเหมาะสมกับเราเนี่ยระยะเวลาในการที่มันเกิดผลนะฮะในหลายอย่างมันใช้ระยะเวลานานไหมฮะช้าหรือเร็วเนี่ยบางครั้งก็อยู่ที่ผลบุญเก่าเขาด้วยนะฮะแต่อย่างที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะปิดแล้วให้เห็นผลเร็วๆเนี่ยคุณต้องทำห้าเรื่องให้ดีหนึ่งปิดเบอร์เก่าถ้าเบอร์เก่านั้นเสียต้องรีบปิดให้เร็วที่สุดเพราะไงฮะเพราะพลังเลขมันไม่สามารถไปทานเบอร์เก่าได้เนื่องจากเบอร์เก่าเราใช้มานานมากสองเปลี่ยนเบอร์เราต้องเปลี่ยนแปลงอยากทำอะไรดีทำเรื่องนั้นเยอะๆบางคนเนี่ยอยากเปลี่ยนอยากมีงานดีๆแต่นอนอยู่บ้านเปลี่ยนเบอร์บางคนก็ไม่ได้เรื่องนะครับสามมีความเชื่อนะฮะไม่ว่าใครจะพูดอะไรว่างมงายถูกหลอกหรืออะไรคุณไม่ต้องเชื่อคุณมีหน้าที่ทำให้มันสำเร็จข้อ4ทำบุญครับแต่ถ้าคุณมีบุญเก่าอยู่แล้วเป็นคนที่ทำงานเป็นคนทำบุญมาต่อเนื่องในจะเห็นผลเร็วมากข้อนี้สุดท้ายจิตจดจ่ออยากได้อะไรคิดถึงเรื่องนั้นให้ได้ทุกวันอย่าพยายามทะเลาะกับใครเพราะการทะเลาะปุ๊บสมองมันก็จะเบ่งเบนไปจากความต้องการแล้วเบอร์เขาเหมือนรู้ใจเราเขารู้ความคิดเราถ้าเราทำได้ตามนั้นเขาให้ฮะเราคิดเรื่องนั้นได้นานพอเขาให้แต่ถ้าพูดถึงระยะเวลา 1-3 เดือนต้องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาทุกเรื่องแต่เรื่องบางเรื่องที่เด่นๆจะต้องเกิดทยอยกันมาใช่เช่นเงินทองไม่เคยเหลือต้องเหลือต้องคืออาจจะแบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเฮ้ยมันเริ่มพอดีมันไม่เดือดร้อนคนอื่นละไม่ต้องไปยืมคุณพ่อคุณแม่ถัดไปสักพักนึงเฮ้ยมันเริ่มซื้อของตามที่เราอยากซื้อได้นะจากที่ก่อนบอกอู้ไม่มีทางซื้อได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องดีขึ้นบางคนนะฮะช่วงนี้ไม่มีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นมือถือนะที่ซื้อมาปุ๊บเอามันเปลี่ยนไม่ได้มันติดสัญญาอันนี้ทำยังไงวิธีการแก้ไขก็แนะนำว่าถ้ามันเสียก็ไม่ควรใช้ยอมจ่ายค่าสัญญานั้นไปแล้วใช้เบอร์มงคลแทนต้องเปลี่ยนผมมีกรณีมากกว่านี้อีกเช่นเซลล์อะเซลล์พวกเซลล์เนี่ยมันจะได้เบอร์ของบริษัทใช่ฮะซึ่งโทรฟรีด้วยแต่ถ้าเบอร์เสียผมก็จะบอกเซลล์คนนั้นว่าคุณยอมคืนเบอร์บริษัทไปเราใช้เบอร์มงคลดีกว่าคุ้มกันเยอะเพราะการที่คุณจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละ 2,000 มีบริษัทจ่ายให้อ่ะ 2-3,000 บาทนะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณเสียไปจากการใช้เบอร์ไม่ดีเปลี่ยนมาใช้บางคนจะดีกว่าแล้วอย่างนี้ตัวเลขที่ดีๆอาจารย์ตัวเลขที่ดีอย่างที่เรียนครับอยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะครับก็ต้องมี65แหละ
เงินคือ65นะคะใช่นะฮะเงินคือ65เงินคือ65 65นี่จะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยอย่างงี้65อย่างเงี้ยถือว่าดีแต่อยู่ที่นี่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้ต้องไปดูพื้นดวงก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้า6เป็นอริก็ไม่ควรวางตำแหน่งนี้เพราะคนเห็นก็จะบอกว่าคนก็จะมองว่านี่เป็นอริไม่นะถูกมั้ยฮะไม่อยากให้เงินไม่อยากแล้วเบอร์นี้นะครับยังครับผมเบอร์ดีมากผมว่าผมเป็นคนจัดใช่เบอร์ดีมากครับของคุณอ๋อนี่ไงเบอร์อย่างเงี้ยครับเงินเข้าดีเพราะว่าน่าเชื่อถือนะฮะขึ้นต้นน่าเชื่อถือท้ายเก็บอยู่คุณก็จะเห็นว่าเขาก็จะค่อยๆมีทรัพย์สินมากขึ้นเพราะบ่อทรัพย์เขาดีแล้วเลขที่ต้องสคริปต์ว่าอะไรสำคัญที่สุดคืออย่างเช่นตัวเลขหน้า3ตัวหน้า0 8 0 9 0 6อันนี้เราไม่สนใจ3ตัวแรกเราไม่สนใจเราสนใจตัวที่4 7ตัวหลังถึง4ตัวนี้4ถึง10ทุกตัวต้องดีแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทที่1เขาเรียกว่าตำแหน่งภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เห็นแล้วสมมุติเหมือนหน้าร้านเราเห็นแล้วอยากเดินเข้ามาซื้อของเราไหมฮะนะอยู่ที่ว่าคุณขายอะไรละตำแหน่งถัดมาตำแหน่งที่2เจรจาต่อรองเดินเข้ามาในร้านละภาพลักษณ์ร้านนี้ดีน่าเข้ามาแล้วซื้อของไหมนะฮะก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเจรจาต่อรองสุดท้ายคือตำแหน่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์มาตอบเอสเอ็มเอสนะเลขอะไรที่ช่วยในเรื่องการเงินและก็การงานนะฮะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกแต่สำคัญที่สุดในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องนัดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูว่าตัวจริงเป็นยังไงแล้วก็เบอร์เนี้ยที่เขาใช้อยู่เป็นยังไงเขาบ้างในช่วงหน้าเจอกันครับWas created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice.Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind,originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef.There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere.On the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand.เกิดว่าเราเปลี่ยนเลยก็ได้ใช่ไหมทุกแม่ได้ครับอ๋ออาจจะไม่เปลี่ยนแล้วมันยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วเราอ้าวเข้าแล้วเหรออ่ะมาแล้วสดสดตลอดพอไม่รู้สึกว่าแบบบรรยากาศมันครึมครึมเนอะไม่ใช่หรอกตอนแรกคือตอนแรกก็ไม่ได้อะไรมากมายถึงพออาจารย์มาเล่าปุ๊บเหมือนเริ่มซึมอ่ะเริ่มซึมอ่ะ
มันไม่มีใครมันไม่มีใครปังสักคนเบอร์แบบว่าพี่นาทหมดเลยมันไม่มีใครปังแต่บอกเลยว่ามันคือเรื่องจริงแล้วมันเป็นตามนั้นจริงคืออาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้จักเรามาก่อนแต่ทำไมรู้แต่ตรงนะแต่ตรงนะใช่ตรงมากเพราะว่าพี่ไอเนี่ยอาจารย์ก็บอกเลยเป็นคนงี่เง่าเอาแต่ใจชอบชวนทะเลาะไปไหนก็วุ่นวายใช้เงินเก่งไม่คิดอนาคตหลักนี่วันนี้ใครมานี่คุณผู้ชมฮะน้องนัทครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัทนะครับนัทพลบางรุลักษ์นะครับเพิ่งผ่านการประกวดมาจากเวทีมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016ครับได้รับรางวัลหนุ่มผิวดีจาก57 Clinic ครับนี่คือหน้าน้องนัทนะครับอ่ะอาจารย์ฉุยครับครับก่อนที่เมื่อกี้เราค้างถึงเรื่องไหนนะตำแหน่งตำแหน่งในพาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของบอร์ดซับบอร์ดซับคือการเก็บเงินก็หมายความว่าหน้าร้านดีคนเข้าร้านละในร้านขายของได้ก็ต้องมีรายได้มาแล้วเก็บอยู่ไหมสุดท้ายคือตำแหน่งบอร์ดซับก็ต้องเก็บให้ได้อย่างเงี้ยครับอย่างกรณีเบอร์นี้อย่างเงี้ยดีหมดแต่บอร์ดซับไม่ดีมาก็ผ่านมือออกแต่บางคนถึงขั้นเสียเสียคือร่วมหมดเลยแต่รถของเบอร์นี้ยังไม่เสียมากยังไม่เสียมากก็มีเงินผ่านมือครับแต่ว่าเหลือเก็บน้อยอันนี้ในเคสของน้องนัทน้องนัทเดี๋ยวเอาเบอร์ให้อาจารย์ดีกว่าจะได้ดูง่ายๆครับผมใช้เบอร์นี้มานานยังครับใช้มาตลอดเลยใช้มาตลอดครับผมใช้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับไม่โอ้ใช้มาเบอร์เดียวเลยครับเป็นเลขขึ้นคานอ่ะโอ้ย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 คุณผู้ชมนะเราสัมภาษณ์กันตรงๆเลยน้องนัทเคยมีแฟนไหมลูกมีครับแต่ว่าไม่รอดเลยครับไม่รอดคือตายหมดใช่ไหมเป็นเกิน3เดือนเงี้ยเทหมดเทคือเขาเทเราหรอเทเราค่อนข้างไปทำที่เขาเทเราเขาเทเราโง่โดนเทโง่มากเป็นเลขขึ้นค่ามีของดีแล้วไม่เก็บไว้เพราะว่าเลขดีหรือเปล่าไม่โดนเทก็มีส่วนมันเหมือนมันมีความสัมพันธ์กันนะฮะพอคุณใช้เลขนี้ชีวิตคุณก็เป็นอย่างเงี้ยแต่พอคุณเปลี่ยนเลขชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่น่าเชื่ออย่างเงี้ยฮะเนี่ยความรักไหลออกหมดเนี่ยความรักไหลออกเนี่ยมีเข้ามาก็รั่วไปหมดนะครับสองก็คือการเงินก็รั่วอันนี้ถือว่าเสียมากในเรื่องเงินรั่วนะฮะมีเลขดีอยู่เลขเดียวคือ15ผู้ใหญ่เมตตาอันนี้คือโอเคเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเมตตาผู้ใหญ่เราจะเตะไหมคะอันนี้ก็ต้องคุยกันเองแล้วผู้ใหญ่จะเปย์หรือเปล่าก็ต้องไปถามผู้ใหญ่เลยนะแต่ว่าแต่โดยรูปตัวอื่นมันเสียหมดเลยนะครับเสียหมดเลยเช่นเหนื่อยนะเหนื่อยภาระเยอะทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือใครเขามักไม่เห็นคุณค่าเราเสียจริงจริงไม่จริงไม่รู้ฮะคุณผู้ชมครับแต่น้องหน้าเจือดมากช่วยไม่ได้คืออย่างนี้ฮะผิวชนกันแล้วค่ะตอนนี้คือถ้าเลขที่มีศูนย์ยังไงก็เสียเนี่ยศูนย์เยอะอยู่ตำแหน่งไหนก็ศูนย์นะศูนย์เยอะยังไงก็พังนะครับตามตัวเลขทุกๆตำแหน่งถือว่าไม่ดีใช่ฮะยังไงก็มีเบรกกลางเลยนะกลางหน้าหลังใช่ครับเลยอย่างเงี้ยตำแหน่งบุรุษ4เลยดูตำแหน่งบุรุษภาพก็จะดูขรึมเงียบอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่ดีกับน้องละเพราะน้องทำงานวงการบันเทิงก็ควรจะเป็นเลขที่เมตตามหานิยมคนเห็นคนรักเห็นปุ๊บนะแล้วอย่างเบอร์เนี่ยฮะอัตราการเสียนะฮะคือเลขไม่ดีนะฮะที่เป็นครับคุณมันนี่ถือว่าเสียเยอะเลยฮะเกิน50มั้ยฮะเกินครับเกินอันนี้ถือว่าหนักทั้งเหนื่อยทั้งเงินทั้งความรักถือว่าเสียเยอะครับเสียค่อนข้างเยอะเลยฮะนี่ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้สมควรเปลี่ยนอย่างมากเปลี่ยนอย่างเดียวสุขภาพก็ต้องระวังด้วยเลขแบบนี้เสียสุขภาพด้วยใช่เช่นสายตาไมเกรนน้องมีโรคประจำตัวมั้ยคะแพ้ครับเป็นภูมิแพ้แล้วพวกนี้ภูมิแพ้ทางใจด้วยค่ะอาจารย์ภูมิแพ้เมื่อก่อนเคยอ่านบทความอาจารย์นะลงในเว็บไซต์อามาดาเขาบอกว่า0880ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ใช่ฮะ0880ก็ภูมิแพ้นี่ไง0870มาแล้ว08หน้าไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้า07อย่างเงี้ย0770พวกนี้ก็จะมีก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอะไรเรื่องของกล้ามเนื้อก็ต้องนวดเดือนละครั้งเลยครับต้องนวดด้วยเดือนละครั้งสายตาไม่ค่อยดีสายตาไม่ดีด้วยปกติไปนวดหรื
หรือไปนวดเขาไปนวดแผ่นไทยไปนวดแผ่นไทยนวดแผ่นไทยผู้หญิงหรือผู้ชายนวดคะนวดส่วนใหญ่เป็นป้าป้าเป็นป้าป้าคือชอบคนสูงอายุนวดให้ชอบคนสูงอายุนวดให้โอ้อายุน้อยกว่าห้ามนวดนะคะต้องแก่ถึงกว่าเท่านั้นเราก็พากันออกนอกเรื่องก็รอเลยมันก็ต้องมีรีแลกบ้างรีแลกบ้างนี่คือเรื่องราวของตัวเลขนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อแต่ให้คุณเชื่อนะฮะคำถามครับจากเอเจนต์คะเลขอะไรที่ช่วยเรื่องเงินเรื่องงานบ้างครับอาจารย์ต้องดูว่าคุณทำงานอะไรก่อนเราถึงจะตอบได้นะครับทำงานอะไรคะตอบถ้ากว้างกว้างถ้ากว้างกว้างถ้ากว้างกว้างทำงานประจำนะเป็นเงินเดือนกินรับกินเงินเดือนอย่างเงี้ยก็1551นะครับ1551มนุษย์เงินเดือนใช่มนุษย์เงินเดือนวางตำแหน่งไหนคะอาจารย์มันก็ตอบยากวางตรงกลางก็แล้วกันวางตรงกลางนะคะวางตรงกลางหรือข้างหน้าไปด้านหน้าหน่อยก็ได้นะครับในส่วนของค้าขายค้าขายนะฮะค้าขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก่อนซื้อมาขายไปพวกเนี้ยนะก็ต้องมี4224หรือ4224ใช่หรือ2662พวกเนี้ยวางอยู่ข้างหน้า62นะครับแล้วเลขอันตรายที่สุดนะฮะที่แบบไม่ควรที่จะมีเลยนอกจาก0ที่กล่าวมานะครับคุณมีเลขไหนอีกไหมฮะก็อีกเลขนึงก็คือต้องระวังก็คือ7กับ8ต้องระวังคุณต้องใช้ให้ถูกกับอาชีพจริงๆ8นี่คือดีใช่หรอฮะมันคือราหูหรือไง8ตามหลักคนจีนดีแต่ถ้า8ตามหลักไทยไม่ดีนะครับราหูก็คือมอมเมามัวเมาลุ่มหลงใจกล้าใจใหญ่ใจเล็งเกินไปแต่ถ้า7เนี่ย7คือทุกโศกแก่ช้านานอย่างเงี้ยฮะวางตำแหน่งไหนก็จะไปทุกโศกเรื่องนั้นเช่นถ้าวางตำแหน่งบุคลิกภาพก็จะดูอมทุกดูแบบไม่ค่อยมีความสุขใช่วางที่ปากวางที่ตำแหน่งเจรจาเนี้ยก็จะเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบๆขรึมๆพูดออกมาก็มักจะมีปัญหาครับถ้าวางที่ใจก็มักวิตกกังวลเครียดอย่างเงี้ยฮะมันก็อยู่ว่าวางที่ไหนครับในไลฟ์สดนี้ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็สามารถส่งคำถามมาได้นะครับว่าอยากต้องการอยากจะทราบอะไรเกี่ยวกับเบอร์โทรนะฮะหรือนะฮะติดต่อที่อาจารย์ฉุยได้โดยตรงนะครับซึ่งเบอร์เราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เป็น061นะครับ963-6265หรือว่าไลน์นะฮะ @sidethecode นะครับรวมถึง Facebook ด้วย The Code So Success นะฮะก็สามารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะฮะรวมถึงคอลัมน์ฮิตด้วยนะครับใน Amada World นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาจารย์ฉุยครับแน่นอนว่าวันหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องลากอาจารย์อีกรอบก่อนแป๊บนึงน้องงานจะถามอาจารย์หรือเปล่าต้องการถามแล้วถามก่อนอยากรู้อะไรบ้างที่แบบว่าหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้กล่าวมาแล้วว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีตรงนี้น้องนัดจะถามได้บ้างครับก็ไม่เคยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องอย่างเงี้ยครับครับก็คือแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เตรียมเลยนะครับคือผมมาดูแล้วว่าทำไมมันตรงทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็คิดว่าผมควรที่จะมองด้านนี้บ้างแล้วอย่างเงี้ยคนที่ให้ความสนใจเพิ่มอย่างเงี้ยครับบางทีมันต้องมีเก่งบวกเฮงด้วยนะฮะแล้วเราวิตกอะไรมากที่สุดที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยฮะนอกจากว่าเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของอะไรนะฮะอาจารย์ขึ้นคานเงินรั่วนะทำคุณคนไม่ขึ้นทำคุณพี่หน้าหมดเลยนะหนูซีเรียสเรื่องอะไรมากที่สุดรัสซีเรียสน้องรัสซีเรียสอะไรมากที่สุดครับจริงจะเอาการงานก่อนครับช่วงนี้การงานก็ต้องเน้นเพราะว่าอย่างนี้มันเลขถูกแทงข้างหลังฮะถูกแทงข้างหลังด้วยก็ต้องน่ากลัวมากนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะมาอยู่กับเราสามคนนะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ฉุยแล้วก็คุณน้องนัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังเราลากอาจารย์ฉุยมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าครับอยากรู้ขึ้นคานหรือเปล่าขึ้นอยู่แล้ว